มาแล้วมาแล้วพบกับซ่องแข้งเดียวแชนแนลนะครับป้าดิ้งข่าวว่าลุงสีมีรถใหม่นะครับนะมารีวิวรถใหม่ลุงสีเบิ่งเบิ่งเบิ่งคันนี้รถเก่าครับคันนี้รถเก่าคันนี้นะครับนี่คันนี้รถเก่าลุงสีใช้ประจำนะครับเป็นมีล้อน้ำอีกป้าชิโตปานนักแข่งมอเตอร์ไซค์วีบากแท้ลุงสีนี่คันนี้สีแดงคันนี้บ่แม่นอีกครับของลุงปานตัวนี้นะครับนะคันนี้ก็มีแต่เวฟนะคนส่วนมากนะครับทางนี้จะเป็นหมู่บ้านภูเขานะครับก็ที่ใช้เครื่องรถ4จังหวะนะครับซึ่งเป็นเขาก็จะเลือกยี่ห้อที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนะครับนะเครื่อง4จังหวะนี่จะส่วนมากจะแรงนะครับคันนี้ก็บ่แม่นนะครับเป็นของกงซุนเซอร์นะครับนะน้องเพื่อนนะครับมาเบิ่งรถใหม่ของลุงสีนะครับว่าคันนี้เนี่ย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 ครับคันนี้ครับนะเพิ่นเพิ่งถอยออกมาใหม่ๆเลยนะครับนะเดี๋ยวสิพาไปว่ามันมีประโยชน์ยังได้เนี่ยรถคันนี้นะครับนะไปกันเลยปะผมจะทดลองขับลงเบิ่งเอ้ยโอ้ทางคือแคบเพี่น้องตีโค้งผ่านรถพ่วงไปแล้วครับนี่นี่รถลุงสีนี่มีแต่รุ่นคลาสสิกทั้งหมดเลยครับนี่โอ้เครื่องโซกหน้าพวกคัดสมคัดซียังดีเลยครับคัดซีสุดยอดเหมาะสำหรับบรรทุกนะครับมายายทำงานอย่าซ่าานี่นะครับว่าเพิ่นเสียวมาเห็ดสำหรับเห็ดยางนะครับนะมาเบิ่งนะรถใหม่ลุงสีผู้เจ้าของเพิ่นเป็นคนออกเงินก็ได้ผู้มาทำงานมาทำงานซื้อรถมาแล้วก็ยังไงมันว่างนี่ครับคนออกเงินซื้อรถให้ลุงซีก็ได้มาเพื่อการนี่เลยครับนั่นก็ซื้อคือเสียงนัวนะครับนะหลังจากที่หายป่วยแล้วก็อยากออกมานะครับนะชีวิตวัยรุ่นกำลังมีความรักผัดไปกักคังกันเนาะออกไม่ได้แล้วผูกมันนะซื้อมาเท่าไหร่ครับรถนี่ครับ3 4ฮะเฮ้ยลูกสีหมื่นปลายครับหมื่นปลายผู้ปาด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 ผู้นะครับนะซื้อมางานนี้งานเดียวนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บหักไม้นี่นะครับไปไว้เห็ดฟืนดูคุณก็มีนะมันใหญ่โคตรบ่ยายนัวนะครับซึ่งก็หายดีแล้วนะครับอยากออกมานะครับอยากออกไปเที่ยวนะครับนะอยากให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าตอนนี้อาการนัวเป็นยังไงดื้อได้แล้วครับดื้อ 100% เต็มยายก็เลยเก็บคุณยายก็จะเก็บหักไม้นะครับนะที่เอาขึ้นมาจากดินนะครับที่ขุดมานี่บนนี้อาจจะเป็นสมุนไพรก็ได้แม่บอกลูกสี่ไปมายายพอละแม่ไพรเอาขึ้นมานี่ต่อนี่ซื้อมารับผิดชอบเด้อกงซุนมาขึ้นมาแม่ลูกสี่ฮะโอ้
ฮะอุกอุกหลังจากเศษไม้ที่เอาขึ้นมาจากดินนี่เกือบได้พ่วงนึงเลยนี่น้อยใหญ่เนาะเหลือพ่วงเหลือพ่วงบ่ว่ามันก็ดีแล้วดังตะนิประหารเดือนกุมภาพอดีวิทย์หนาวพอดีกัดหนาวเลยตุ่มไส้ตุ่มไส้เออเห็นบ่ซะปกพินิจสองต้นฮะเต็มรถแล้วครับไปรู้ผมสุกกำลังอยู่ครับนะกับคุณยายกับศิริภากันนะโอ้มาไว้โอ้แถวนี้ก็มียูทูบเบอร์เอาวะเนาะโอ้กล้องผมมีเนาะเที่ยวที่สองมาสละแล้วเอากล้องไปนำเอาโทรศัพท์ไปนำเอาไปผมก็จะเข็นสุกน้ำลังนะครับนะโอ้โหหนักอยู่แล้วครับโอ้ยสิบล้อลงทางโอ้เป็นเรื่องแล้ววันนี้โอ้ตาย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 นี่เลยบอกเขาว่ารถเจิดลงข้างทางนะครับเนื่องจากฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะครับนะเบิ้งก็ไปสุกทั้งวันนี้โอ้เรียกกำลังเสริมเอิ้นหมอนมาหมอนน้อยนะครับนะยายเป็นคนขับนะครับผมเป็นคนสุกนะครับสงสัยบ่เคยได้ใบขับขี่เด้อต้องเรียกกำลังเสริมด่วนนะครับนะไปแล้วครับบัดนี้ผู้ผู้ผู้ขับไปผู้เจ็ดบาทผู้เท่าแล้วครับช่วงนี้อากาศมันก็หาออกกำลังกายนะครับเหงื่อจังออกนี่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 เหนียวลงมองนี่ถอยมาพี่อีกเออนี่นี่ครับพอดีเตาไฟพอดีเลยนี่ครับเนี่ย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 ก็สิได้พากันเอาลงนะครับเอ้ยบัดนี้อ่ะหลังจากเก็บมาแล้วก็ประโยชน์มันก็คือเฮ็ดให้บ่งทำงานสะอาดขึ้นนะครับนะบ่กีดขวางนะเวลาคนปูนคนทรายแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับนะไว้หุงต้มเฮ็ดกับคมกับข้าวไว้นะครับนี่ครับก็เป็นกิจกรรมของพวกเฮานะครับมื้อนี้สำหรับมื้อนี้ว้ายเหงื่อออกเลยขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโอ้รถหรูนี่คุ้มมีลิซื้อมา10,000 กว่าสวัสดีครับ